วันนี้ที่ศาลอาญานัดไต่สวนกรณีปิด Voice TV ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็มีผู้เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงขณะที่ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จะนำตัวรุ่งและเพ็กวินกันนำผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรมาฝักขังค่ะ บรรยากาศที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษตำรวจประจำตรงจุดตรวจบริเวณทางเข้าออกศาลเพื่อดูแลความเรียบร้อยหลังรับทราบว่าช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุง้งและนายพิศชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินมาฝากขังที่ศาลอาญา นายแพทย์ทศพรเสรีรักนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เดินทางมาเพื่อติดตามและให้กำลังใจสองแกนนำโดยเปิดเผยว่าเมื่อวานหลังศาลธัญ,ญบุรีมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งและเพนกวินแต่ว่าตำรวจก็ใช้อำนาจในการควบคุมตัวต่อในคดีอื่นยอมรับว่าทำให้รู้สึกไม่ดีกับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในครั้งนี้ในฐานะที่ตัวเองถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยก็มองว่าการจับแกนนำแล้วปล่อยและจับกลุมต่อไม่ได้ทำให้ผู้ชุม หยุดการชุมนุมได้ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้มีการแจ้งว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แต่สุดท้ายกลับไม่มีการชุมนุมนั้นในแพทย์ทศพรระบุว่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการเผชิญหน้าเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการแสดงออกด้วยความสันติอยู่แล้วยอมรับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดฉลาดสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้และเชื่อรัฐว่ารัฐไม่สามารถตามทันได้ สำหรับการที่รัฐบาลประกาศจะมีการประชุมสมัยวิสามันในสัปดาห์หน้านั้นส่วนตัวมองว่าช้าไปเนื่องจากรัฐบาลมีอำนาจที่จะตัดสินใจประชุมได้ทันทีภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้มองว่าอาจจะเป็นการยื้อเวลาของรัฐบาล นอกจากนี้ที่ศาลวันนี้ก็ยังมีการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกรณีร้องขอให้ศาลปิด voice tv ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมหรือว่า d s ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลและฟังคำสั่งศาลด้วยค่ะ